ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองในช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ครับผมนายรัชพงศ์พุทธเกษมครับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่3ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับและวันนี้ครับเรายังได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.ทัชนันท์โกมลไพศาลมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับโดยหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างปีพุทธศักราช2558ถึง2563ครับก็เรียนได้เลยนะครับว่านี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราบันทึกเทปกันอยู่ในตอนนี้ฝุ่นเริ่มมาแล้วนะครับมีบางวันตื่นเช้ามาเริ่มเห็นกลุ่มฝุ่นนี่เต็มท้องฟ้ากรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นครับนี่จะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อนี้ครับแล้วเรานะครับจะมาดูนะครับว่าภายใต้ฝุ่นควันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนอกจากจะนำพาโรคภัยมาสู่ประชาชนอย่างเรากันแล้วในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ครับเราจะเห็นถึงความเสียหายอะไรอื่นๆอีกบ้างที่เราฝุ่นนั้นพัดผ่านมาให้เราครับสิ่งแรกครับที่เราต้องถามนะครับสิ่งที่ฝุ่นเนี่ยมันกระทบกับเราตรงๆแน่นอนมันเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรานะครับเราอยากจะถามอาจารย์นะครับว่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 เนี่ยกระทบต่อร่างกายคนเราอย่างไรบ้างครับอาจารย์ขออนุญาตแบ่งการศึกษาเป็น2 ส่วนเนาะครับในเรื่องการศึกษาผลกระทบของฝุ่น PM เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นส่วนของที่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นงานทางระบาดวิทยาซึ่งต้องออกตัวกันว่างานนี้จริงไม่ใช่งานที่อาจารย์ทำคนเดียวเป็นงานที่ทำกับทีมคณะแพทย์จุฬาแล้วก็ทีมคณะระบาดวิทยาของมหาลัยอีกหลายแห่งนะคะทั่วประเทศก็คือหลักๆเนี่ยเวลาที่เราดูเรื่องฝุ่นเนี่ยเราจะเก็บสถิติตัวเลขปริมาณค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละวันแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลว่ามีคนเจ็บป่วยมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลด้วยโรคแต่ละอย่างเนี่ยในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างซึ่งเราจะพบความสัมพันธ์กันว่าถ้าสมมติว่าระดับ PM 2.5 มันสูงเนี่ยมันจะส่งผลให้มีคนต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคต่างๆเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจหรือว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคปอดทั้งหลายแหล่นะคะเข้ามาเนี่ยหรือภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยก็จะเชื่อมโยงไปที่งานศึกษาส่วนที่อาจารย์เนี่ยดูเป็นหลักก็คือจะเป็นส่วนของต้นทุนเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบทางสุขภาพต่างๆเหล่านี้ทำให้คนเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลว่าคนเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วพอไปหาหมอเนี่ยก็เกิดต้นทุนถูกไหมเพราะโรงพยาบาลต้องมีค่ามีการเสียทรัพยากรเกิดขึ้นเราก็มองว่าตรงนี้เป็นต้นทุนตัวหนึ่งที่จะเป็นผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ในการรักษาพยาบาลอันที่สองที่เรามองคือเรามองว่าในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามองทุกอย่างเป็น opportunity cost หมดถูกไหมว่าเวลาเราทำงานไม่ได้นี่เราเสียรายได้นะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีต้นทุนอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ว่าเราเสียรายได้มันก็ถือเป็นต้นทุนแบบนึง เพราะฉะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เองเราก็มองว่าการที่คนไม่สบายเนี่ยแล้วต้องไปหาหมอต้องหยุดงานเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดต้นทุนด้วยเหมือนกันครับ และอันที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือบางครั้งโดยเฉพาะในคนที่มีคนสูงอายุเนี่ยค่ะหรือเด็กอย่างเงี้ยที่ไม่สบายแล้วอาการกำเริบเพราะฝุ่น PM 2.5 มันสูงเนี่ยบางท่านอาจจะเสียชีวิตได้ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนาะเราจะมองว่าการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยมันทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสกับประเทศมหาศาลเพราะว่าแทนที่คนคนนึงจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึงอายุไขที่เขาควรจะเป็นอย่างของประเทศไทยผู้หญิงก็ประมาณ80กว่าๆผู้ชายก็ประมาณ70ปลายๆอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะมีชีวิตอยู่ถึงตรงนั้นการว่าคุณเสียชีวิตเร็วขึ้นเพราะ PM 2.5 เราก็เลยมองว่าอันเนี้ยเป็นผลกระทบที่สำคัญของ PM 2.5 ต่อทั้งสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็เกิดต้นทุนทั้งในแง่ค่ารักษาพยาบาลด้วยแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสด้วยค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าในเชิงของสุขภาพนะครับก็มีโรคภัยหลายอย่างที่มันมากับ PM 2.5 เรียกว่ากระทบได้ในหลายๆส่วนเลยทีเดียว
โอเคครับในตอนนี้ครับหากเรามามองในมุมของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์กันบ้างดีกว่าตามที่ประเด็นหลักของเราได้หยิบมาพูดคุยนะครับตอนนี้ครับผมอยากให้เราเคลียร์กันก่อนแม้ว่าเมื่อกี้อาจารย์จะมีการเมนชั่นถึงมาแล้วในเรื่องของ opportunity cost เรื่องค่าเสียโอกาสอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมอยากให้อาจารย์ลองอธิบายนะครับว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคืออะไรเพราะว่าปกติถ้าเราพูดถึงต้นทุนในเชิงแบบธุรกิจทั่วไปสมมติแบบทำธุรกิจอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะนึกถึงแบบว่าอ๋อต้นทุนก็อาจจะต้องมีค่าวัตถุดิบค่าเช่าที่ค่าอุปกรณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นคำว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับมันครอบคลุมอะไรบ้างครับแล้วในกรณีนี้ที่เราคุยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่กระทบต่อประชาชนเรารวมถึงโดยเฉพาะคนในกรุงเทพเนี่ยครับมันครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าต้นทุนโดยทั่วไปอย่างที่ราชาพงษ์พูดนะก็จะเป็นต้นทุนที่เราเรียกว่าต้นทุนทางตรงหรือ direct cost เป็นหลักซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ปกติคนทั่วไปก็จะมองแค่เท่านี้แหละแต่พอเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเนาะก็คือความต่างอย่างหนึ่งของนักเศรษฐศาสตร์กับคนทั่วไปคือเรามักจะมองต้นทุนทั้ง direct cost และ indirect cost หรือว่าต้นทุนทางอ้อมก็คือมองในเรื่องของ opportunity cost คือเรามองเยอะขึ้นนะคะครอบคลุมมากขึ้นอย่างที่ราชาพงษ์พูดเนาะว่าต้นทุนในการเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยอาจจะมีค่าวัตถุดิบมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่าการที่คุณมาเปิดร้านอาหารคุณอาจจะต้องลาออกจากงานประจำแล้วพอคุณลาออกจากงานประจำอ่ะคุณเสียรายได้นั้นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเปิดต้นเปิดร้านอาหารเนี่ยต้นทุนไม่ใช่แค่ค่าวัตถุดิบแต่มีค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องลาออกจากงานด้วยเงินเดือนละ50,000อันเนี้ย50,000เนี้ยต้องมาคิดรวมในต้นทุนด้วยนะว่าแบบในการทำธุรกิจอันเนี้ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าการมองมุมมองนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมองว่าต้นทุนเนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าในทุกประเด็นทั้งทางตรงที่เกิดขึ้นจริงเห็นจริงๆกับทางอ้อมที่อาจจะไม่ได้มีการใช้จ่ายจริงอ่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ฉันควรจะได้อ่ะแต่ฉันไม่ได้อ่ะนั่นแหละด้วยค่ะครับและในอย่างกรณีเนี่ยครับในกรณีเรื่องของประเด็นฝุ่น PM 2.5 เนี่ยครับที่เรายกมาเป็นประเด็นในวันนี้เนี่ยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะไปคุยถึงค่าเสียไอ้ตัวค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost เนี่ยมันจะชี้ไปถึงอะไรบ้างครับหลักๆในงานที่อาจารย์ทำเนี่ยก็จะดูว่าค่าเสียโอกาสก็คือเกิดจากการเจ็บป่วยนี่แหละก็คือเช่นอาจจะเกิดอาการภูมิแพ้เกิดอาการหอบหืดไปทำงานไม่ได้ก็เสียรายได้ค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกอีกอันที่สำคัญมากๆเลยก็คือถ้าเกิดเจ็บป่วยมากถึงขั้นว่าเสียชีวิตอันนี้ก็จะเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสจำนวนมหาศาลเนาะครับแทนที่จะเสียชีวิตตอน70มาเสียชีวิตตั้งแต่ประมาณ30เงี้ยเป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แปลว่าเกิดต้นทุนมหาศาลเนาะเราน่าจะได้ข่าวกันจากที่คุณหมอสู้ดีวะใช่ไหมที่เป็นมะเร็งปอดจาก PM 2.5 เนาะที่ทางภาคเหนือเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงว่าเราสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่ามากเลยที่กว่าจะเรียนหมอจบมาเนาะอันนี้ก็เป็นต้นทุนประเภทหนึ่งที่เราประเมินได้ค่ะครับน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าคำว่าต้นทุนเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมองภาพกว้างได้กว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพยากรที่เราประเมินค่าได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเวลาคนอะไรประมาณนี้ครับที่เราเห็นว่าเขาต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องเสียเวลาในการทำงานเขาก็ไม่ได้รายได้รวมถึงตัวบริษัทเองก็ขาดในส่วนของ productivity ในการดำเนินธุรกิจของตัวเองมันก็จะมีผลในเชิงกว้างมากมายครับดังนั้นครับก่อนที่เราจะมาคุยนะครับว่าไอ้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันคิดยังไงหรืออาจารย์ได้มีการวางวิธีในการคำนวณยังไง อยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะครับว่าในเหตุการณ์ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันได้สร้างผลเสียหรือสร้างผลกระทบอะไรต่อประเทศต่างๆยังไงบ้างและมีมูลค่าความเสียหายมากน้อยยังไงบ้างครับได้ค่ะในงานศึกษาเขาเรียกอะไรอ่ะที่ผ่านมาเนาะทั่วโลกเนี่ยมีความพยายามจำนวนมากเลยที่จะประเมินต้นทุนส่วนนี้ประเทศที่ทำบ่อยมากจากที่อาจารย์ศึกษาก็จะมีประเทศจีนซึ่งเรารู้อยู่แล้วประเทศจีนนี้เป็นประเทศที่กำลัง
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะเนาะเขาก็จะมีปัญหาพวก PM 2.5 สูงเพราะฉะนั้นก็จะมีการคำนวณเยอะมากแตกต่างกันไปด้วยอันนึงที่เป็นข้อจำกัดก็คือข้อมูลค่ะข้อมูลเนี่ยในแต่ละประเทศมันมักจะมีไม่เหมือนกันครับอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างประเทศไทยเนี่ยในช่วงปีที่อาจารย์ทำการศึกษาเนี่ยจำนวนสถานีที่วัดปริมาณ PM 2.5 มีแค่12สถานีแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีเพิ่มเป็น30กว่าสถานีแล้วมันก็จะทำให้การศึกษามีความแม่นยำมากขึ้นเนาะซึ่งอ่ะขออนุญาตกลับไปที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยก็จะมีการทำมาเรื่อยๆประเมินไอ้ต้นทุนตัวนี้มาเรื่อยๆแล้วก็มีประเมินทั้งในบางครั้งก็ในเมืองหลักแค่เมืองเดียวบางทีก็หลายเมืองเป็น10เป็น100เมืองเนาะแต่ว่าสิ่งนึงที่อาจารย์เห็นว่าตรงกันคือมูลค่าที่เขาประเมินได้เนี่ยเป็นระดับพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้เขาก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ประเมินทั้งต้นทุนในการรักษาพยาบาลด้วยแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสด้วยเนาะจากคนที่เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับ PM 2.5 แล้วก็มีการศึกษาอีกหลากหลายในยุโรปเองก็มีการศึกษาก็ผลที่ได้ก็ระดับเป็นพันล้านเหมือนกันในแอฟริกาก็มีการศึกษาเช่นกันก็ผลเนี่ยอาจารย์ไม่ขอลงสเปซิฟิกแล้วกันนะแต่ว่าก็ให้เข้าใจตรงกันว่าทุกที่อ่ะมันได้มูลค่าประเมินอ่ะสูงหมดเลยก็คือเป็นระดับพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหมดค่ะก็เดี๋ยวนะครับว่าจากที่เราได้เห็นตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับเราก็จะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับกับประเทศต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเรียกได้เลยว่ามันยิ่งใหญ่มากจริงๆแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นปัญหาที่มันใหญ่ที่จำเป็นต้องรับการแก้ไขในเร่งด่วนนะฮะมาครับเดี๋ยวต่อมาครับอาจารย์ตอนนี้ผมเริ่มมีเกิดข้อสงสัยแล้วว่าตัวเลขพันล้านที่เมื่อกี้อาจารย์ยกมาเนี่ยว่าหูค่าความเสียหายมันเยอะแยะขนาดนี้หรอวิธีคิดอะครับวิธีการที่เราคิดต้นทุนแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทุนที่ค่าเสียหายที่เป็นจากค่ารักษาพยาบาลหรือจะเป็นค่าเสียโอกาส opportunity cost อะไรหลายอย่างเนี่ยครับอาจารย์มีวิธีในการคิดยังไงครับหรือว่ามีการได้ยกดัชนีตัวไหนมาครับในการมาวัดมูลค่าความเสียหายอย่างนี้ครับโอเคค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะอันส่วนแรกเนี่ยคือเราต้องทำการศึกษาทางระบาดวิทยาก่อนเพราะการที่จะบอกว่าคนคนนึงเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคมะเร็งปอดแล้วต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยถามว่าการเป็นมะเร็งปอดอ่ะมันเกิดจาก PM 2.5 100% มั้ยก็ไม่นานเนาะมันอาจจะคนคนนั้นสูบบุหรี่ก็ได้ใช่มั้ยหรือคนคนนั้นอาจจะมีพันธุกรรมที่คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรที่มีพันธุกรรมการเป็นมะเร็งอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่า population attributable fraction หรือว่าสัดส่วนความเกี่ยวข้องไอ้เลขตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าในคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอด100คนน่ะประมาณกี่คนน่าจะเกิดมาจากการสัมผัส PM 2.5 ซึ่งไอ้ตัวเลข PAF ตัวเนี้ยต้องคำนวณมาจากวิธีการทางระบาดวิทยาที่อาจารย์ได้บอกไปอะค่ะว่าเราต้องมีข้อมูลว่าค่าเฉลี่ย PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงในแต่ละวันเป็นเท่าไหร่แล้วจำนวนคนที่เข้าโรงพยาบาลในวันนั้นๆหรือย้อนไป7วันก่อนหน้าเนี่ยเอ้ยถัดไป7วันให้หลังเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลเพราะโรคมะเร็งปอดคิดเป็นเท่าไหร่เอาตัวเลข2ตัวนี้มาเชื่อมโยงกันด้วยแบบจำลองทางระบาดวิทยาเพื่อหามาว่าสัดส่วน PAF หรือว่าสัดส่วนความเกี่ยวข้องกับ PM 2.5 ของโรคมะเร็งปอดหรือว่าโรคหอบหืดเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วพออาจารย์ได้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่อาจารย์ทำคืออาจารย์ไปเอาข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ NHSO ที่เขาจะเก็บข้อมูลว่าคนที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาด้วยโรคหลอดเลือดในสมองหลอดเลือดหัวใจด้วยหอบหืดด้วยอาการภูมิแพ้ด้วยอาการตาแดงพวกนี้คิดเป็นต้นทุนเท่าไหร่เข้ามารับการรักษาพยาบาลเสร็จแล้วอาจารย์เอาต้นทุนตัวนี้ค่ะว่าโอเคจากมะเร็งปอดสมมุติ2ล้านบาท ถ้าสมมุติว่า PAF อาจารย์คำนวณได้10% นั่นแปลว่าต้นทุนที่เกิดจาก PM 2.5
ก็คือ200,000 บาทอันนี้คือวิธีการคำนวณของอาจารย์นะในแง่ของ direct cost ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลจากข้อมูลที่เก็บโดยสำนักงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเนาะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของการเก็บข้อมูลที่อาจารย์เอาข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆเนี่ยกี่คนในแต่ละปีแล้วอาจารย์ก็จะเอาว่าโอเคสมมุติคนที่เสียชีวิตอายุ30ปีเป็นเพศชายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดอาจารย์จะคำนวณว่าถ้าคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายเสียชีวิตตอนอายุ30ปีแปลว่าถ้าเกิดอายุไขของเขามันอยู่น่าจะอยู่ประมาณ78ปีคนคนนี้หายไปกี่ปี48ปีที่ควรจะทำงานหาตังค์ได้ใช่ไหมครับอาจารย์จะคำนวณว่ารายได้ของเขาอะนะอายุที่เสียชีวิตเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเรามีการเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งข้อสมมุติว่ารายได้ของคนอะจะเพิ่มขึ้นที่ประมาณปีละ 4% ก็เพิ่มไปสิตั้งแต่อายุ30ไป31 32จนถึงอายุ60อ่ะสมมติว่าเกษียณ60เนาะแล้วเราก็รวมรายได้ทั้งหมดเลยรวมรายได้ทั้งหมดที่มันน่าจะเกิดขึ้นจนอายุ60เสร็จแล้วเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า discounting หรือว่าเป็นการโยกมูลค่ากลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์เนาะถ้าเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะพอรู้ว่าทำยังไงในการหามูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตเราก็จะเอาเลขเนี่ยค่ะรายได้ตั้งแต่30ถึง78บวกกันแล้วก็ดิสเคานต์กลับมาณปัจจุบันเสร็จแล้วเราก็จะเอาเลขตัวเนี้ยไปคูณกับจำนวนคนที่เสียชีวิตตอนอายุ30ที่น่าจะเกิดจาก PM 2.5 อย่างที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่ามีคนเสียชีวิตจาก PM 2.5 ที่อายุ30 100คนมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด100คน PAF ของ PM 2.5 คือ 10% แสดงว่า10คนเนี่ยเกิดจาก PM 2.5 ใช่ไหมก็จะเอาไอ้10คนนี้ไปคูณกับรายได้ที่หายไปแล้วก็รวมหมดทุกโรคทุกช่วงอายุทุกเพศเพราะเราต้องเข้าใจว่าเพศชายเพศหญิงอะรายได้เฉลี่ยมันไม่เท่ากันแล้วที่รายได้เฉลี่ยของแต่ละอายุอะก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้น เราก็จะคำนวณตรงนี้ค่ะเอาเลขมาคูณกันแล้วก็ได้เป็นตัวเลขส่วนของ indirect cost หรือว่าต้นทุนทางอ้อมมาครับค่ะแล้วอีกอันที่อาจารย์ใช้ก็คือต้นทุนทางอ้อมคือดูเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคเช่นอาจจะว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดหรือว่าด้วยหอบหืดหรือว่าเส้นเลือดในสมองไปนอนโรงพยาบาลกี่วันนะ อันเนี้ยข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีข้อมูลเก็บไว้ว่าคนที่มานอนโรงพยาบาลด้วยโรคเนี้ยนอนเฉลี่ยแล้วกี่คืนเราเอาเลขตรงเนี้ยมาคำนวณกับรายได้ที่หายไปโดยใช้หลักการเดียวกันว่าคนคนนี้อายุเท่านี้นอน5คืนแต่ละคืนเนี่ยเขาเสียรายได้ไปสมมุติวันละ500บาท5คืนก็เท่าไหร่แล้วอ่ะ 2,500 บาท ใช่ไหมอันนี้คือวิธีการคำนวณต้นทุนของอาจารย์ครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือวิธีคิดของอาจารย์ที่ได้นำมาใช้กับการมาประเมินความเสียหายหรือว่ามูลค่าที่เราสูญเสียไปจากเหตุการณ์ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในรายคนแล้วก็มาขยายในมุมกว้างให้ได้ครอบคลุมนะครับซึ่งเรามาถึงตัวประเด็นสำคัญที่เราตั้งเป็นหัวข้อวันนี้เลยดีกว่าหลังจากเราได้รู้ถึงแนวคิดของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์แล้วเราได้รู้แล้วว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับประเด็น PM 2.5 มาจากไหนวิธีคิดอย่างไรแล้วมูลค่าความเสียหายครับที่เกิดขึ้นกับกทม.ของเราในช่วงปี58ถึงปี63เนี่ยครับสรุปแล้วมันมีความเสียหายออกมาเท่าไหร่และเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอันนี้อาจารย์ขออนุญาต disclaimer ไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันแปลว่าอะไรนะว่าขอเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆการคำนวณต้นทุนอันเนี้ยมันมีปัญหาบ้างเพราะว่าอย่างที่เล่าค่ะว่าตอนที่เราทำงานศึกษาเนี้ยข้อมูลมันยังไม่สมบูรณ์มากนะเพราะประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้มีปัญหา PM 2.5 ที่หนักหนักมากๆเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วมันเพิ่งมาหนักเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วไอ้จำนวนสถานีวัดปริมาณความเข้มข้นของ PM 2.5 เนี่ย
มันเพิ่งมาเยอะเมื่อหลังปี63อะค่ะครับก่อนหน้านี้มันมีแค่ประมาณ10กว่าแห่งอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นในการศึกษาเนี่ยมันต้องมีข้อสมมุติหลายข้อเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าข้อมูลนี่ก็ไม่ครบนี่ก็ไม่ครบแล้วมันก็ทำให้ได้คำตอบที่อาจจะค่อนข้างคลาดเคลื่อนเราก็ต้องมีข้อสมมุติหลายอันเนาะในการประมาณการตรงนี้แต่ว่าท้ายที่สุดอะค่ะจากการคำนวณของเราอะพบว่าในตลอดช่วงเวลา6ปีเนี่ยมูลค่ารวมของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งตรงและทางอ้อมเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้านบาทในช่วงเวลา6ปีหรือเฉลี่ยก็ตกปีประมาณเกือบ400ล้านบาทนะคะต่อปีเนาะซึ่งอันนี้ถามว่าทำไมเยอะจังอ่ะตั้ง 2,200 ล้านต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าอาจารย์ก็เชื่อนะว่าแม้แต่งานในประเทศอื่นๆน่ะในยุโรปในจีนในอะไรต้นทุนที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้มูลค่ามันสูงระดับพันล้านหรือระดับหลายพันล้านเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะอย่างที่อาจารย์เล่าให้รัชพงษ์ฟังเนาะว่าเราต้องรวมมูลค่ารายได้อะไปข้างหน้าตั้งกี่ปี30ปี40ปีเพราะฉะนั้นมูลค่าตรงนี้มันเยอะอยู่แล้วแล้วพอเรามาคูณกับจำนวนคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอีกมันก็เลยกลายว่าเลขยิ่งเยอะไปกันใหญ่อย่างในกรณีของสิ่งที่อาจารย์เจอเนี่ยคือพบว่าประมาณจาก 2,200 ล้านบาทเนี่ย 1,900 ล้านเนี่ยเกิดจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรส่วนอีกประมาณ 300-400 ล้านเนี่ยก็คือเป็นเกิดจากต้นทุนทางตรงก็คือค่ารักษาพยาบาลถูกต้องเพราะฉะนั้นแปลว่าต้นทุนที่เราทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นตัวหลักสำคัญเลยอ่ะที่ทำให้ต้นทุนมันมูลค่าเยอะมากไม่ว่าจะงานศึกษาใดก็ตามส่วนมากจะเกิดจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี่แหละค่ะครับจากที่อาจารย์ได้เล่ามาก็ได้บอกนะครับว่าปีนึงเนี่ยเราเสียอยู่ประมาณอันนี้จากการประมาณใช่ไหมครับว่าประมาณปีละ400กว่าล้านรวมกัน6ปีที่ศึกษาเนี่ย 2,200 ล้านและมีหนำซ้ำที่อาจารย์บอกว่าปีที่ศึกษาช่วงที่ศึกษาเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงที่ประเทศไทยเรามีประสบปัญหากับ PM 2.5 อย่างหนักๆได้ซ้ำเพราะเราเพิ่งประสบปัญหาหนักเมื่อไม่กี่ปีนี้มาเองแล้วมูลค่าที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นสูงอะไรเงี้ยครับว่าเฮ้ยถ้าปี58 63มันมีมูลค่าความเสียหายที่สูงเนี่ยและปีหน้าๆมันอาจจะสูงขึ้นไปอีกเลขตัวนี้ครับที่เราเห็นเนี่ย400ล้าน 2,000 ล้านและอีกกี่พันล้านก็ไม่รู้เลขเหล่านี้ครับมันช่วยอะไรกับเราได้ไหมครับในการแก้ไขปัญหาในอนาคตหรือแค่ว่ามันแค่ให้เรารู้เฉยๆว่ามันเสียหายเท่าไหร่ครับอาจารย์คิดว่าคำถามนี้ดีมากนะอาชาพงศ์ที่อาจารย์คิดเลยนะคือหลักสำคัญของทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือถ้าเราคำนวณต้นทุนได้สิ่งที่เราจะเอาไปเช็คใช้ได้เลยคือเรื่องนโยบายค่ะเราจะดูได้เลยว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเราออกนโยบายบางอย่างหรือเราทำอะไรเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระบบเนาะเพื่อลดปัญหาเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ 2,200 ล้านเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่เราลดได้นะแล้วถ้าสมมุติว่าต้นทุนในการออกนโยบายอ่ะมันน้อยกว่า 2,200 ล้านน่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคุ้มใช่ป่ะที่จะทำในที่จะออกนโยบายต่างๆในการลดปัญหานี้เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าส่วนสำคัญของการคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่างตัวอาจารย์ทำทั้งเรื่องจากการดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เนี่ยเรื่อง PM 2.5 เลยเนาะก็จะเห็นได้ว่านโยบายที่เราออกมาเพื่อลดปัญหาลดต้นทุนส่วนนี้ได้ก็จะคุ้มอ่ะถ้าเกิดการออกนโยบายต่างๆมันมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เราคำนวณได้อ่ะค่ะครับโอเคครับคำถามสุดท้ายครับในเมื่อเมื่อกี้เราได้รู้ถึงสาเหตุแล้วเราได้รู้ถึงวิธีการดูแล้วเราเห็นถึงผลลัพธ์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผลกระทบจาก PM 2.5 แล้ววิธีแก้ล่ะครับอาจารย์ได้มองวิธีแก้เรื่องนี้ยังไงบ้างครับในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์หรือมุมมองของนักการเมืองที่จะมาดูแลปัญหาตรงนี้ครับอาจารย์มองว่าวิธีแก้ตรงนี้นะก็น่าจะเป็นสิ่งที่จริงๆเราถอดบทเรียนได้เยอะมากเลยจากต่างประเทศอ่ะเอาง่ายๆเลยอย่างในยุโรปเองอ่ะก็เคยมีปัญหาไอ้ PM 2.5 เนาะถ้าใครเคยดู
ซีรีส์เรื่อง The Cloud ก็จะเห็นมีตอนนึงที่มันมีสม็อกหรือมีฝุ่นเนี่ยเยอะมากช่วงที่ปฏิมีอุตสาหกรรมหนักๆในลอนดอนเนาะแล้วก็เกิดคนตายคนอะไรกันสิ่งที่ทำได้เลยคือเราต้องพยายามส่งเสริมให้คนใช้ Public Transportation ก็คือไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดส่วน5รถยนต์การเผาสันดาปเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ PM 2.5 เนี่ยมันสูงเนาะการเผาไหม้ต่างๆเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อลดไอสาเหตุตรงนี้ค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าอันนึงที่จะช่วยลดได้มากๆเลยก็คือส่งเสริมให้คนใช้ขนส่งสาธารณะเราไม่ต้องขับรถเองจะได้ลดการเผาไหม้ไอด้วยน้ำมันฟอสซิลเนาะค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับนั่นแหละครับวันนี้ก็เราได้รับรู้นะครับเรื่องกับถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ว่ามันครอบคลุมถึงอะไรบ้างผลจาก PM 2.5 ต่อกับประเทศไทยในกรุงเทพมหานครและในส่วนอื่นๆรวมถึงวิธีการคิดผลลัพธ์ที่ตามมาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหา PM 2.5 น่าจะนายตระหนักรู้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับว่า PM 2.5 เนี่ยภัยอันตรายมันมากมายกว่าแค่โรคภัยไข้เจ็บค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทัชนันท์ด้วยครับที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ